คุณนำไปกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันทั้งหมดรวมผมด้วยเราก็นับแค่ห้าคันว่าแล้วว่านำเขาต้องไม่รู้ทาง แรกกันเปล่าฮะแรกกันเปล่าเอาป่ะได้นะยิบสีไม่ทันละเอาเปล่าครับเอาป่ะละเฮ้ยเดี๋ยวขับไปก่อนจะเอาเปล่าเลยเนี่ยเอาเลยไปไปดิเร็วๆๆๆๆสตาร์ทกันอ่ะเอาขาตั้งขึ้นแล้วสตาร์ทกดปุ่มแดงลงเอาเฮ้ยโอเคเมื่อกี้มันเสียไอ้ควิกเซอร์ปิดไว้หรือว่าเสียมันเสียเสียเลยเหรอไม่ขึ้นก็ว่าแล้วเมื่อกี้มันงันไปขึ้นวะคิดว่าอยู่เกียร์6งันไม่ตายงันไม่ขึ้นแต่รอบแต่เกียร์ต่ำขึ้นอยู่แต่เกียร์สูงไม่ขึ้นต่ำขึ้นอยู่ใครรู้มั้ยเกียร์ผมชอบมันว่าอะไรสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่สนามสุวรรณภูมิมอเตอร์สปอร์ตพาร์คนะครับก็เป็นสนามแข่งรถขนาดเล็กสนามซ้อมแล้วกันครับผมแล้วก็วันนี้จะมาเทสเจ้าตัวKawasaki ZX6R ครับมันถึงของจริงปุ๊บค่อนข้างสวยเลยครับก็มีบริการให้นะครับก็จะอยู่บริเวณกระติกน้ำเงินติกส้มนะหรือว่าท่านจะเยี่ยมชมนะอุปกรณ์ต่างๆนะที่ร้านตรงตูดนี่สวยมากครับชอบตรงนี้ครับนะในวันนี้ว่าจะเป็นนะช่วงตรงนี้มันดูมีมิติวันนี้ทาพิตี้สาวเขาเรียกว่าดูคมขึ้นนะครับในการทดสอบนะครับนี่ครับลงเทเวลาปัดคิวฟังบรรยายครับเราเห็นงานโปรโมทสปอร์ตของทุกท่านนะเข้าสู่นะในงานคอสติกทิมจ่าเทสไรดิ้งนะครับรถเยอะมากครับตอนนี้มีให้เทสกันเยอะครับตอนแรกคิดว่า6คันนะครับหรือท่านอยากทดสอบรถในรุ่นอื่นนะครับท่านบอกว่าสูงจะเอาคอสติกจะ400จะ250นะครับพี่หน่อยนะครับได้ครับอ้าวมี2คันครับผมขอบคุณครับอ้าวสวัสดีครับมาด้วยเหรอครับมาลูกค้ามาพี่อ๋อ แต่ละคันนี่รถแข่งทั้งนั้นไปข้างบนน่าจะเย็นดูเขาวิ่งกันยังไงก็ตารางลายนะครับไม่ไฟลักดีเลยนะครับไฟตัวนี้นะนำลายนะครับพาเราวนรอบสักหนึ่งรอบไปแล้ว
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลอง ZX6R กันนะครับก็ตัวรถค่อนข้างเฟี้ยวเลยครับน่าจะคล้ายๆ Ninja 400นะครับโอ้ก็สูงนิดนึงโอเคเสียงประมาณนี้ครับก็วันนี้ล้มต้องรับผิดชอบนะครับกระจกหลังกำลังดีโหมดตอนนี้เขาจะเปิดที่แรงสุดนะครับแล้วก็ traction control ระดับ1ครับเราจะลอง quick shifter ตัวนี้มี quick shifter นะครับแล้วก็ ABIS นะครับเฮ้มี ABIS ก็ปลอดภัยในระดับ1แล้วนะครับไปแล้วครับตอนนี้ไฟทรงเขียวครับโค้งนี้จะลื่นๆหน่อยครับแต่รอบแรกเราวอร์มลองสนามกันครับรอกันครับรอคันหน้าไปก่อนไปเราตัดนอกกันถนนจะไม่ค่อยเรียบนะครับตอนนี้จะขับอยู่ที่เกียร์2นะครับนี่เป็นเศษน้ำครับระวังหมดแล้วเหรอไหวจังโคตรไวเลยสรุปนะครับอัตราเร่งดีครับแล้วก็อาจจะใช้เกียร์น้อยครับแล้วก็การเข้าโค้งนี่รู้สึกแน่นอนครับเป็นสปอร์ตก็จะรู้สึกคล่องแคล่วนิดนึงแล้วก็เบรกหนึบมากครับเบรกตัวนี้ใช้ได้มากเลยโคตรหนึบครับเป็น ABSI นะครับนิชชินตัวนี้เบรกปั๊มหน้าเป็นคู่ครับแล้วก็เป็น ABIS ครับโทษที
ABIS นี่ก็จะเหนือกว่า ABS ทั่วไปนะครับจะมีการคุมน้ำหนักเบรกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอโร่นิดนึงส่วนตรงนี้จะเป็นช่องแรมแอร์นะครับแรมแอร์ก็จะประมาณนี้โดยรวมดีครับแต่ว่าจะเมื่อยมือตรงนี้จะปวดมือนิดนึงครับเวลาขับจะช้าอาจจะต้องขับเร็วๆนิดนึงก็ขอบคุณคาวาซากิมากนะครับที่ให้โอกาสในการทดสอบขับขี่วันนี้นะเบามากแต่เมื่อยมือไหมเมื่อยจะปวดมือตรงนี้ปวดปะปวดปะปวดนะปวดเยอะเลยปวดอุ้งมือเลยอ่ะก็จะปวดตรงอุ้งมือใช่เพราะว่ามันขับช้าไงไปเดี๋ยวเราไปมอเตอร์คอร์สกันดีกว่าต่อเลยไหมเด็ดนอนตามไปนะเดี๋ยวผมเอาไว้ในรถ